ราะฉะนั้นพวกเราก็อาจจะเข้าใจดีมีบางสิ่งมาบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทำอะไรนั่นกินนอนกินในวังอย่างเดียวรวยที่สุดในประเทศไทยแล้วปล่อยคนทุกข์ยากทั้งแผ่นดินตามที่ดวงพลพยาให้ร้ายไปถึงองค์ท่านเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยคิดว่าในฐานะซึ่งมีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านมาตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่โครงการหลวงเริ่มต้นใหม่ๆเราคิดว่าจะเอาภาพบรรยากาศเก่าๆมาฉายให้ดูเพื่อให้โดยเฉพาะชุดหลังๆผู้ดูหลังๆชุดหลังๆเนี้ยว่าพวกท่านทำงานเหนื่อยแค่ไหนในหลวงทุกปีก็จะเห็นว่าท่านจะถือว่าบนทางขวาตลาดทางขวาให้ครับท่านจะถือว่าเชียงใหม่เป็นบ้านแห่งที่สองของท่านเพราะว่าพระราชวังของท่านนอกจากที่สวนจินตนาเออบางแห่งก็กรุงเทพก็จะมีที่เชียงใหม่คือพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นทุกปีท่านก็จะมาที่เชียงใหม่ตลอดผมเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจอก็ได้คุยกับท่านในอำเภอท่านก็ไปติดต่อไปเชียงใหม่แต่ท่านเรียนรุ่นหลังผมถึงรุ่นนะครับทุกปีในอำเภอก็ยังทันรุ่นที่ในอำเภอเรียนหนังสือยังเป็นรุ่นที่ในหลวงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้ด้วยตัวเองมาทั้งครอบตัวถึงปีที่ท่านจบประมาณปี2524และเป็นปีที่ทุกปีที่เป็นหลวงมาเชียงใหม่พวกเราที่ยาวชาวนักเรียนมาเชียงใหม่ที่จะมีโอกาสได้พึ่งบารมีท่านโดยว่าผมเมื่อถ่ายขึ้นไปกินข้าวตอนที่ท่านเสด็จเชียงใหม่สองครั้งก็เป็นนักศึกษาก็อยู่ปีสามกับปีสี่ถึงเวลาท่านก็เชิญพวกเราเนี่ยผมจะไปบนภูบินท่านไปเล่นข้าวแล้วก็ผมเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ครับท่านไปเป็นผู้แต่จบแล้วจะเห็นว่าอย่างที่บอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาเชียงใหม่ท่านก็ไม่ได้ไปอยู่เฉยท่านเริ่มตั้งโครงการหลวงเริ่มต้นปี2512เริ่มจากท่านระเด็จไปที่บ้านแก้วลอยคุยเป็นแห่งแรกที่อยู่ข้างบ้านภูบินไปแล้วเนี่ยยังมีปลูกฝิ่นเยอะยังมีอะไรท่านก็คิดว่าการปลูกฝิ่นนี่มันไม่ดีผมคิดว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติเสียหายแล้วก็นอกนั้นก็เป็นการตัดไม้ทำลายป่าท่านคิดจะเข้าไปช่วยกลุ่มนี้คือหาวิธีทำยังไงให้เริ่มปลูกฝิ่นวันนั้นกับปี2512ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าเริ่มท่านซื้อพวกเราได้ยินชื่อว่าที่ท่านมาตัดฝิ่นก็มีสวนหนึ่งก็มีป้ายเลยสวน200,000ท่านรับการเงินส่วนพระองค์200,000 บาทซื้อที่ของชาวบ้านพวกคนหน่อยแล้วก็ให้มอบให้ไร่เกษตรศาสตร์ทุกคนทำวิจัยก่อนมาไร่เกษตรศาสตร์เรียกว่าสวน200,000อยู่ติดก็กับภูมิเลยจากปีนั้นปี2513ท่านเสด็จมาที่ฝางเนี่ยที่ฝางที่อังคารก็ไปเห็นที่หุบอังคารหุบอังคารว่าเป็นหุบซึ่งมีฝิ่นเต็มหมดท่านก็คิดว่าตรงนี้เป็นภูมิเหมาะสมที่จะต้องทำเป็นสถานีทดลองการเกษตรเพื่อจะหาวิธีปลูกผักปลูกไม้เลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามที่จะเป็นการวิธีสมัยใหม่ที่จะทำให้คนที่ปลูกฝิ่นหรือใครที่ตัดไม้ตามต่างซอยเนี่ยรู้วิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องไม่ครับไม่มีการตัดไม้ตามป่าเพิ่มแล้วก็มีพืชมีสัตว์มีผลไม้อะไรก็ตามที่มีรายได้ทดแทนกันได้เพราะอ่างขาจะเป็นแห่งแรกที่ทำเริ่มมีทั้งห้าหมื่นสามนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงผมเรียนหนังสือจบ2515เป็นยุคที่ฝรั่ง UN เข้ามาเห็นว่าในหลวงเนี่ยเริ่มมีความสนใจว่ามุ่งมั่นจะทำการปลูกพืชทดแทนฝิ่นสหประชาชาติทุ่มเงินมาตอนนั้นประมาณสัก300ล้านเข้ามาเริ่มตั้งเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นของสหประชาชาติพวกเราที่อายุเกินตั้ง50ผมได้ยินชื่อนี้ลูกนั้นเป็นผมลูกที่ผมจบพอดีไม้เชียงใหม่โดยครับดีท่านนั้นก็บอกว่าไม้เชียงใหม่น่าจะเข้าไปช่วยก็รับพวกผมเป็นอาจารย์ผมแล้วส่งขึ้นดอยเราก็ขึ้นดอยไปตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมเองมาอยู่5ปีเต็มๆนะครับตั้งแต่ปี2515ถึง2520หลังนั้นก็ลงมาไปเรียนหนังสือต่อไปทำอะไรแต่ก็ยังเข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานในฐานะอาสาสมัครจนมาบัดนี้ได้ทำงานอยู่นะครับ
น้ำมันอันนี้อย่างที่บอกอันนี้เป็นภาพที่อันนี้ไม่ใช่ที่อันขาครับอันนี้เป็นที่ไหนรู้แต่ใกล้ๆนะจะเห็นว่าท่านจะทรงทำงานเพื่อคนไทยรับแผ่นดินไหวตลอดเวลานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ดูภาพอันนี้เป็นภาพที่สมัยก่อนทุกคนเห็นติดตาทุกคนทุกแห่งนะครับที่ท่านเสด็จไปนะครับอันนี้เป็นภาพที่ท่านเดินเมืองผู้เป็นดาวนี่คืออังคารอังคารอันนี้เป็นอังคารประมาณปี2516ซึ่งเริ่มผักล้างฐานองค์เพิ่งเริ่มต้นจากปี2515นะครับไม่ต้อง2513บริเวณซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียกเป็นตลาดอังคารใหญ่มากที่เป็นตลาดขายของเนี่ยนะเมื่อก่อนคือทุ่งหญ้าครับแล้วก็เริ่มโครงการหลวงพระองค์ท่านตัดเราเริ่มเอาหญ้าอาหารสัตว์ไปปลูกก็เริ่มเอาแกะไปเลี้ยงที่ทุ่งนั้นนะครับทุ่งที่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นตลาดใหญ่บนดอยเด่นที่เป็นจุดเริ่มต้นที่อ่างขางครับเมื่อปีประมาณ2515สมัยก่อนเริ่มพูดได้นะครับเริ่มถนนนึกดูเมื่อก่อนไม่มีคำว่าถนนบนดอยนะครับไม่มีพวกผมเองขึ้นไปดอยสมัยก่อนนี้นะครับทุกคนพึ่งเท้าตัวเองต้องเดินแต่พอเอิญว่ายุคที่เริ่มต้นที่ผมไปทำงานก็เป็นยุคที่ดูเด่นจากรายชาติมาช่วยนั้นฝรั่งมีตังเขาซื้อหอให้รัฐบาลไทย3-4หลังนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนเราไปแบบราชาคือนั่งหอที่แม่ลิงขึ้นดอยเพราะว่าเรามีอาหารมีเสบียงไปนะครับแต่ขากลับตัวใครตัวมันนะเดินลงเมื่อก่อนเรามีสถานีนอกจากที่อังคารแล้วก็เราไปตั้งสถานีที่สถานีเขาเรียกว่าช่างเชี่ยนนะครับบนเลยตำหนักภูพิงไป30 กิโลอันนี้วิจัยเกษตรที่ถึงช่างเชี่ยนเป็นสถานีหลักในการทำวิจัยเสริมกับอังคารเสร็จแล้วก็มีสถานีลูกอยู่6 แห่งที่อังคารก็มีที่บ้านคุ้มเป็นหน่วยย่อยที่บ้านคุ้มนะครับบนอังคารคือหน่วยย่อยบ้านคุ้มแล้วก็มีหน่วยที่3หน่วยแล้วก็มีหน่วยที่แม่โถและที่กองรอยแล้วก็มีหน่วยที่ขุนวางที่เดินหน่วยแล้วก็มีหน่วยที่บ้านปุยที่เป็นจังหน่วยที่ผมโดนจับไปอยู่ที่แม่จังนะครับแม่จังสมัยก่อนก็ข้างนอกกันนะฮะก็ไม่มีถนนนะครับถึงเวลาก็ต้องเดินจากโรงมาก็เดินประมาณ8 ชั่วโมงจากหน่วยลงมาที่แม่จังแล้วก็มีรถไปรับรถของตัวเองก็เป็นรถขึ้นเป็นรถแรงไปรับแต่ถ้าไม่มีรถแรงไปรับทางนั่งรถ4 ล้อออกมาก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเมื่อก่อนนี้เข้าไปจับเมื่อปี2515นะได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห้งก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่เนื้อแห้งผมเป็นชำนาญขายดีแถมนั่งรถ4 ล้อมาเป็นหน้าฝนเนี่ยมันขึ้นเดินเนี่ยคนโดยสารต้องลงกันแล้วต้องลงเข็นรถขึ้นแล้วก็ยังตั้งต่อคนเลยผมบอกให้ทำไมเราต้องจ่ายตังค์กันวะเนี่ยคนรถแน่จ่ายตังค์แล้วช่วยเข็นรถครึ่งกิโลขึ้นเดินมานั่นคือความลำบากบนให้นึกถึงองค์ท่านถึงเวลาตอนนั้นนะครับถึงเวลาก็คือเดือนพอเข้าหน้าหนาวรู้กันนะครับพฤศจิกาโดยเฉพาะธันวามกรามกธันวามกราสองเดือนพระองค์ท่านจะย้ายครอบครัวทั้งหมดมาอยู่ที่กรุงศรีแล้วเริ่มออกตระเวนตามรอยต่างๆนะครับตลอดบนดอยไม่ใช่ที่ท่านอยู่สุขสบายเพราะทุกดอยต้องเดินนะครับแล้วท่านสั่งให้เราทำอะไรท่านจะจดไว้นะครับมีคนจดแล้วปีหน้ามาถามว่าที่สั่งไว้ปีที่แล้วทำไปถึงไหนผมอยู่5 ปีที่ผมก็ได้ท่านลืมแล้วปีหน้ามาท่านถามก่อนเลยที่สั่งไว้ปีแล้วไปเพราะท่านใส่ใจมากครับแล้วทุกแห่งท่านต้องเดินนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแค่ในสถานีบางทีไปสวนชาวบ้านที่รับสั่งให้เรากาแฟไปปลูกเราโทรให้บ้านนี้เอาปลาให้เลี้ยงก้นห้วยท่านถามว่าเป็นใครแล้วเดินท่านเดินออกไปเดินกับเราผมอยู่ดอยเดียวเดินเสร็จท่านเดินท่านนั่งพอมาออกจากเร็วภูพิงมา9 โมงเช้ามาถึงที่เรามา10 โมงเดินกับเราประมาณ2 โมงครึ่งเสร็จแล้วผมก็เหนื่อยขนาดนุ่งเกงหนุ่มนะครับอายุตอนนี้25 26ขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยครับท่านไปต่อวันนึงท่านจะตรวจประมาณ3-4 ดอยครับดอยสุดท้ายจะจบการทายต่อเมื่อตะวันขึ้นแสงจนนักบินต้องเตือนว่าอันตรายแล้วท่า
ถ้ามืดกว่านี้บินไม่ได้ตลาดนะท่านจะยอมเสด็จกลับแล้วเสด็จกลับไปนะท่านจะพักก่อนครับคือเราทำงานที่ท่านถ้าไม่เคยมีอะไรให้นะท่านบอกว่าทำงานกับการเดี๋ยวมีลูกนะอันนี้ขอโชว์ด้วยความอันนี้เป็นที่บ้านบุญนะที่เป็นแบบปีของท่านเกียรตินะครับอันนี้ท่านตัดให้ผมว่าเป็นครั้งแรกที่เราพยายามบอกว่าชาวเขาเนี่ยเราไก่เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไว้กินแต่ถ้าพยายามไม่อยากฆ่าแต่ผมมีแต่กันน้อยเพื่อท่านไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะพยายามไม่เลี้ยงสัตว์แกะพวกอะไรกินนมนี้แต่ว่าปลาเขาบอกพยายามไม่เลี้ยงปลาอันนี้เป็นอยู่ในเกี่ยวกับกล้วยท่านตัดให้ผมเอาไปแล้วก็พยายามท่านก็บอกเลี้ยงไม่ง่ายบนดอยพยายามก็ปลาง่ายไปเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไปกวาดเอาขี้วัวขี้หมูที่เขาไม่ใช้ตามเยี่ยอยู่ตามหมู่บ้านเอาไปใส่น้ำได้เกิดเป็นตะไคร่น้ำให้ปลากินตะไคร่น้ำผมเอาอันนี้ไปบอกแมวมีแรกไม่ยอมใครเลี้ยงบอกให้เลี้ยงปลากินขี้หมูขี้วัวทำแบบนี้เนี่ยจริงจ้ะแล้วผมบอกผมซื้อปลาจากในสระมาพูดไม่ได้เลยมันเป็นปลาเลี้ยงขี้หมูขี้ไก่คือไม่เข้าประหารมีคนนี้ที่เราเลี้ยงเริ่มมาแล้วเพียงแต่ให้ดูท่านเคยจากบนสถานีซึ่งอยู่ในบนพันเขาเนี่ยลงไปที่ป่าสิงห์ไอ้ที่อ่างน้ำที่อยู่ใกล้ต้นห้วยเกือบกิโลไปถามว่าทำอย่างไรแล้วถามคนนี้นะว่าจะผมก็เป็นไงพอใจไหมครับเสร็จแล้วท่านเดินกลับแล้วสั่งไว้ปีหน้าจะต้องขยายปลาโน้นปลานี้ท่านกลับท่านมาปีนี้ท่านก็ถามว่าบอกปลาที่สั่งปีแล้วเป็นยังไงก็ผ่านเพราะจะเห็นว่าท่านขึ้นมาผมเหนื่อยเราหยุดแล้วพักเพราะท่านไปที่ส่งเสด็จท่านไปท่านขึ้นพอตอนเลยแต่ที่บอกท่านไปดอยอื่นท่านก็เดินนี้ไปดอยอื่นท่านก็เดินนี้น้ำท่านแก้วก็ไม่สวยเราก็เตรียมไว้แต่ว่าท่านไม่สวยท่านไปสวยขึ้นเพราะท่านตัดตามแค่ไหนนะครับจนอย่างที่บอกว่าที่บอกว่าบางที่นะครับอันนี้ก็เป็นในบนสถานีนะครับที่ผมอยู่ที่บ้านที่แม่หยักที่บ้านหมุนนะครับเจนก็มีกลุ่มพวกฝรั่งประหลาดนะพวกนี้เป็นพวกบุรีนที่มาช่วยดักนะครับพอมันจะมาจอดอยู่บนบอลเนี่ยพอมาจอดนี่ก็ต้องเลือกที่นะนายที่ต้องเลือกที่ตรงไหนที่ว่าเป็นที่โล่งนะอีกเรื่องการตัดไม้แล้วก็หอมาลงนะครับอยู่บนยอดดอยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับที่ตั้งใจให้รับสั่งให้สร้างนะเพื่อให้เขามีหนังสือเล่าเรียนถ้าได้ความสำคัญกว่านั้นแต่ที่ท่านตัดบอกช่วยชาวเขาสมัยก่อนก็มีคนไม่เข้าใจไปช่วยทำไมชาวเขาท่านบอกช่วยชาวเขาเพื่อช่วยชาวเราหนึ่งช่วยพวกเป็นพุทธธรรมแต่สองคือช่วยเพื่อชาวเราเพราะเขาอยู่บนดอยอยู่ต้นน้ำถ้าเราปล่อยเขาไปนี่นอกจากเขาปลูกฝิ่นเป็นตะลายส่งยาเสพติดไปแล้วเขาตัดไม้หมดป่าพวกเราอยู่ข้างล่างก็ไม่มีน้ำใช้แล้วแถมคนดอยถ้าเขาใช้ยาฆ่าแมลงใช้เยอะมันก็ไปถูกทีก็ไหลไปตามน้ำเป็นปลายของน้ำเพราะนั้นบอกช่วยชาวเขาเพื่อช่วยชาวเรานะครับก็จำเรื่องต่างถ้าเขาความเป็นตามแม้แต่โรงเรียนสมัยก่อนก็ไปสร้างนะครูก็บอกหลงดีใจหลงไปอยู่นะครูตลาดครูผู้หญิงนี่เกือบร้องไห้เลยขึ้นมาเลยจำเขามีดอยอยู่มันก้าวยอดไปถึงยอดเลยขึ้นไปครูก็ร้องไห้ดอยวอกดอยเง่าเลยไม่ถึงสักทีขึ้นไปเปลี่ยนยอดต่อยขึ้นไปมียอดต่อยสมัยก่อนนะครับอันนี้นะเป็นหอที่เราขึ้นสมัยก่อนนะเท่มากขาไปนะเพราะตัวเราก็ไม่ถูกเราก็พออาหารครับบนดอยก็ขอไม่มีอะไรนะครับเพราะที่ผมจะบอกกับหลายคนนะน้องๆสมัยใหม่ทุกคนขึ้นดอยถนนถึงไฟฟ้าถึงทีวีถึงเมื่อก่อนตอนผมก็อยู่บนดอยนะครับจะเก็บอาหารได้มีตู้เย็นแต่ตู้เย็นใช้อะไรไม่ใช้น้ำมันก๊าซเหมือนตะเกียงนั้นน้ำมันก๊าซอยู่ข้างล่างแล้วอาหารเก็บตู้เย็นที่ร้านหมดนะครับเสียดายเดี๋ยวนี้เขาไม่เก็บไว้ผมไปถามคุณกังวลได้เก็บไว้ทั้งตู้เคยเห็นไหมตู้เย็นน้ำมันก๊าซนะครับเมื่อ50 ปีก่อนครับอันนี้เป็นภาพซึ่งเราทำงานนะอยู่บนสถานีที่ผมอยู่ทั้งหมดครับตอนนี้เป็นยุคที่หลังจากที่ทำสารชาติเสร็จก็รัฐบาลก็ตั้งปปส.สำนักงานป้องกันปราบยาเสพติดนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ปปส.มาถ่ายรูปเมื่อก่อนจะมีอาจารย์ไม้ชุ่มใหม่อยู่ที่สถานีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กรมเป็นพ่อ2 คนนะมาเป็นลูกทีมตอนหลังปปส.มาตั้งมาก็เริ่มส่งเจ้าหน้าที่ปปส.มารับช่วงงานนะครับ
คนที่ทำงานคู่กันมาเมื่อกับ50ปีก่อนนะขอญาติคนที่ประจำกับรักงานฝรั่งนะพี่สมหวังโชว์ตัวหน่อยพี่สมหวังจันทร์ทะเลนะครับอันนี้เป็นเอกสารของเอกสารฝรั่งที่เข้ามาช่วยงานนะเราทำงานด้วยกันมาเกือบ50ปีแล้วท่านจะกลับไปช่วยงานเราไปช่วยงานในหลวงท่านอันนี้ก็เป็นรูปซึ่งรับเสด็จนะในปีต่างๆตลอด5ปีที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับนอกจากท่านจะรับเสด็จนะ50ปีก่อนที่ท่อน้ำไม่มีใครรู้จักนะครับมีแต่แพงมากท่อน้ำเอสวอนนะอยู่บนดอยท่านรับสั่งเราอย่างนั้นนี่เป็นสถานีชั้นเทียนสถานีหลักนะท่านรับสั่งต่อน้ำไม่ใช้พวกเราบางคนในอดีตใช้ท่อไม่ไปท่านเอาท่อไม่ไปมาบอกให้ทำอย่างไรทะลวงกว้างได้มาต่อแทนท่อน้ำนะครับอันนี้ท่านรับสั่งให้เองกับโครงการของท่านนะเพราะได้เห็นว่าท่านเป็นคนที่ศึกษาแล้วเรียนจริงทั้งหมดนะครับเลยอันนี้เป็นปีหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับอย่างที่บอกปี2517ผมเปลี่ยนพระนางเจ้าไม่ทราบปีอะไรนะท่านประสบอุบัติเหตุแต่ว่าขาแดงขาต้องใส่เฟืองจะไม่รู้เป็นอะไรนะใส่เฟืองท่านแต่พระองค์ท่านตามสื่อตลอดเวลานะครับไม่เคยถ้าเป็นกษัตริย์ประเทศอื่นเป็นมาราชินีประเทศอื่นนี้ถ้าเป็นเจ็บบาดเจ็บอย่างนี้ไม่ไปไหนแล้วนะครับแต่ท่านทรงห่วงเพราะระหว่างที่ในหลวงเสด็จไปดูแปลงท่านจะคุยกับกลุ่มแม่บ้านถามว่าทำอะไรบ้างแนะนำนะในหลวงให้ไปดูเรื่องอาชีพสมเด็จพระนางเจ้าช่วยหาอาชีพของหญิงทำนะครับสั่งให้ทอผ้าสั่งให้ทำการที่มือสั่งให้ทำโน่นทำนี่นะเพื่อจึงเจออะไรได้นะครับพระเดชทุกองค์ทำงานนะครับทำงานเพื่อเป็นผู้ทำอันนี้ท่านก็ผลให้กรรมได้ให้ไปทั้งไปทั้งไปทำอันนี้ก็ความไม่ถือว่าวันนี้เป็นที่พวกหมู่วกเข้ามามัดข้อมือการตอนที่เสด็จไปอันนี้ที่เป็นจากที่มันปูนที่ผมดูนะครับอันนี้ความไม่ถือว่าอันนี้เป็นที่บนฐานหนึ่งนะครับในกลุ่มหมู่เดือจะเห็นว่าอันนี้เดี๋ยวนี้มองเจ้าพิธเดชนะเมื่อวานได้ประชุมท่านอยู่โทรกันหลวงนะมองเจ้าพิธเดชตอนนี้ถือว่าเป็นพระละหายแล้วเหมือนกับเป็นพญาติเป็นพญาติทางกับพี่นะเป็นญาติพี่ของเดชตอนนี้มองเจ้าพิธเดชนี่อายุ94ปีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วยังขับรถเดินทางถามเรื่องตัวเองว่าท่านเป็นคนดูแลการหลวงการในกรมทั้งหมดอันนี้เป็นแก่บ้านที่ไหนที่มูเตอร์บ้านอะไรนะคนหลังฐานก็รู้เนี่ยความร้องไงบอกต่อความร้องเนี่ยท่านพียังเล่ารูปนี้นะเพราะเชิญในหลวงไปบนบ้านแล้วก็มีเล่าให้แก้วท่านพีบอกเจ้าพี่เห็นเขามันมาเล่าให้ฟังก็เลยพี่แล้วเอารูปนี้บอกเจ้าพี่เห็นยังไม่กล้ากินแก้วรับมาแต่ไม่กล้ากินเพราะเราก็รู้เล่ากันดอยแก้วมันจะเวียนกันทั่วเวียนกันทั่วหมู่นะครับแต่ได้รวมรับมาแล้วไม่เคยถือเป็นดอกเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเขาให้เกียรติท่านสูงให้นะบอกเจ้าพี่เดชจะบอกผมรับไปจิตจิตพิจิตรที่มีบอกผมก็ซิบบอกในหลวงแล้วบอกท่านว่าจิตจิตเป็นหลวงเขาไม่ไปเป็นไรหรอกเขาตั้งใจดีอันนี้ให้เห็นว่าพระองค์ท่านไม่เคยไม่ใช่กษัตริย์องค์ไหนในโลกทั้งหมดนะครับบ้านบนดอยเราพระองค์ถ้าใครเป็นลูกหลานบนดอยคงจะรู้เราก่อนเข้าไปนั่งกินควันตลอดทั้งบ้านเพราะว่ากินข้าวอะไรท่านไม่เคยถือผมนะครับอันนี้เป็นความที่ว่าท่านทำเพื่อแผ่นดินไทยตลอดจนเดี๋ยวนี้นะครับท่านหมายที่ท่านเสด็จที่คณะเกษตรเรานะโครงการหลวงอาหารเกษตรลูกหรือที่ว่าโรงอาหารที่เนี่ยโรงอาหารที่ฝังเนี่ยเริ่มต้นมาจากที่คณะเกษตรบ้านเราครับผมนะเพราะท่านเอาประวัติตอนนั้นเมื่อปี251117ท่านเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสตรอเบอรี่และท่านบอกขายสดไปหมดมีปัญหาท่านพระราชทานเงินมาให้ประมาณ 300,000 บาทให้ไปซื้อเครื่องมือครับเครื่องกลเครื่องใหม่ๆและพระราชทานให้จ่ายของเราแล้วบอกไปหาวิธีทำอย่างไรเก็บสตรอเบอรี่ให้อยู่ได้นานและเพิ่มมูลค่าก็เป็นเริ่มโครงการโรงอาหารโครงการหลวงดูที่คณะเกษตรมช.เป็นแห่งแรกแล้วมาตั้งโรงงานเก
เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่ศาลนะครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นในอดีตท่านเป็นเสด็จที่ท่านเกษียณบ่อยมากนะครับเพราะว่าเราเป็นสมณอาจารย์ไปช่วยองค์ท่านเกือบ10คนนะไปกระจายตามหน่อยท่านจะกลับทุกปีปีนี้ปี2517ถือว่ามาเต็มรูปที่สุดนะครับผมยังจำได้ปี2517นั่นพระเจ้าฟ้าองค์เล็กเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ยังตัวขนาดนี้นะตัวขนาดตัวเล็กๆอยู่นั่นเองวันที่นั่งแถวหน้าท่านมาแบบไม่ถือพวกผมนะครับมาเยี่ยมพวกเราตลอดให้กำลังใจอันนี้เป็นภาพตัวนึงตัวนี้คุณนะครับที่ท่านทำงานอันนี้ท่านจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเรื่องศาสตร์แล้วแม่ก็ดูว่าเด็กทำอะไรกันบ้างการคงแนะนำนะครับเป็นครูอันหนึ่งที่ท่านตัดเสมอแล้วผมจะจำได้นะครับและท่านกระจายกับคนไทยทั้งแผ่นดินที่ไปทำงานกับผมได้ทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเมื่อเช้าเราดูวิดีโอเกี่ยวกับพระองค์ท่านเหมือนที่สมเด็จก็ตรัสนะครับว่าพระองค์ท่านเป็นประมุขของประเทศเนี่ยก็มีหน้าที่ช่วยรัฐบาลในการสนับสนุนเพื่อทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีประเทศชาติเจริญขึ้นให้พ้นจากการประเทศตอนพัฒนาแต่ด้วยบารมีพระองค์ท่านนี้อย่างโครงการจิตรดาซึ่งถือเป็นโครงการส่วนพระองค์อย่างที่ท่านนายเบอร์พูดเป็นเช้าถ้าพวกเราจะมีโอกาสเข้าไปที่สวนจิตรดาครับเพราะว่าหลังจากเป็นสมาชิกแล้วนี่ทางส่วนการจะมอบให้แต่ละจังหวัดเนี่ยจัดสมาชิกหมุนเวียนเข้าไปดูงานที่สวนจิตรดาปีละครั้งในสวนจิตรดาอาจจะมีตลอดเวลาคือบ่อเลี้ยงปลาอินซึ่งกรมอุทยานมาญี่ปุ่นให้ท่านมาเมื่อ50ปีที่แล้วพอดีนะครับ08-58เดี๋ยวนี้มงกุฎบาลก็เป็นกษัตริย์ของญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับในบ่อนั้นยังมีบ่อปลานิลอยู่เพราะปลานิลเป็นปลาที่ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมไปที่ลาวที่เขมรที่พม่าทุกคนยกมือท่วมหัวเพราะปลาตัวนี้มันแพร่ไปนะครับตรงไหนมีน้ำจะมีปลานิลนั่นคือแหล่งอาหารสำหรับคนที่เราไม่ค่อยมีตังค์นะครับแพร่ไปหมดทุกคนรู้นะครับผมไปลาวไปเขมรนะครับบอกตรงยังมีคนลาวเขมรยกมือท่วมหัวว่าจะหลงมากกว่าคนไทยบางกลุ่มเขาใจว่าองค์ท่านช่วยคนทั้งโลกนะครับเพราะบารมีองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกผมไปทำงานให้ท่านมา5ปีท่านก็บอกอย่างนี้ทุกปีนะครับแต่มีอย่างเดียวถึงปีท่านจะตามพวกเราทั้งหมดเนี่ยก่อนท่านเสด็จกลับกรุงเทพนะครับประมาณปลายมกราเนี่ยถ้าจะตามคนที่ช่วยงานทั้งหมดทุกหน่วยงานขึ้นไปในกรุงศรีเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อแล้วก็มอบผ้าหนึ่งองค์ในคอที่ผมที่มีผ้าแต่ที่ท่านมอบให้อยู่สององค์นะครับที่ได้จากบ้านท่านเพราะฉะนั้นท่านจัดแค่นี้นะครับแล้วมีปีหนึ่งที่จำฝังใจนะครับปีที่ประมาณที่สามที่รับเลี้ยงท่านเสด็จกลับถึงดอยมาเนี่ยถึงเนี่ยประมาณ2 ทุ่มถึงในวังท่านก่อนจะออกมาจนสามทุ่มไปอาบน้ำแต่งตัวกลับมาพอเดินมาสามทุ่มทุกคนขึ้นไปรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเตรียมทานข้าวและคนรอท่านเดินออกมาปุ๊บท่านเองถึงแผนที่มาเจอเรื่องที่มีกรมชลประทานพอเจอปุ๊บท่านไปสนใจเรียกตั้งขึ้นเรียกที่มีกรมทานฉีดแผนที่นะเรายืนรอตั้งแต่สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับถึงว่าท่านจะเริ่มทานข้าวจนสมเด็จพระนางเจ้าบอกว่าทุกคนทานเลยไม่ต้องพระองค์ท่านไปสนใจเพราะท่านเรียกท่านมีปัญหาคาใจเรื่องแหล่งน้ำเรื่องเดือดร้อนเกิดหน่วยเจอที่ตุรกีท่านนั่งเอาขึ้นสองคนที่มีคนทานก็สวยไปเลยคนอื่นกินข้าวกันสองคนพระองค์ท่านกับที่ตุรกีทานสวยท่านนั่งคุยนะครับนี่คือความสุขใหญ่และความไม่ถูกโง่นะครับกับพื้นท่านทำงานเพราะอยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังว่าไม่มีกษัตริย์องค์ไหนในโลกครับที่ทำเพื่อคนทั้งประเทศคนไทยคนยากอันนี้คือสิ่งสูงสุดในชีวิตที่ได้จากทางการท่านได้รับสมบัติราชานุภิกษุราชของสูงนะครับนั่นคือสิ่งที่ถือว่าเป็นบุญหลวงนะผมได้ยังทำงานมาจนป่านนี้นะครับตอนนี้โดยรู้สึกใจผมเกษียณแล้วเพราะผม16แล้วแต่ก็ยังไปช่วยทางการสมัครให้กับองค์การหลวงยังทำงานอยู่ทุกวันครับ
เราจะช่วยงานโครงการหลวงจากงานสมบูรณ์ในสวนจิตนะครับท่านเริ่มมีโรงเลี้ยงวัวโรงนาข้าวมีบ่อปลาพัฒนาไปต่างๆแต่แล้วท่านก็ขยายมาเป็นโครงการหลวงจากโครงการหลวงที่เริ่มอยู่แค่หนึ่งจังหวัดเขตจังหวัดเชียงใหม่ก็ขยายไปครบ17จังหวัดในภาคเหนือตอนนี้โครงการหลวงขยายงานประมาณ4จังหวัดทั่วประเทศจากโครงการหลวงต่อไปในโครงการที่รับสั่งในหน่วยราชการเรียกว่าโครงการพระราชดำริตอนนี้ท่านมีโครงการรับสิ่งทั่วประเทศอีกประมาณ 4,500 โครงการนี่คือโครงการที่ท่านทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศและตอนนี้กำลังขยายไปนะครับคนอื่นเห็นบารมีของท่านกำลังรัฐบาลลาวรัฐบาลพม่ารัฐบาลภูฏานรัฐบาลเนปาลรัฐบาลอินเดียรัฐบาลอัฟกานิสถานขอให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยงานเพื่อไปพัฒนาคนยากจนตามแนวนี้นะนี่คือบารมีที่คนต่างชาติเห็นว่าท่านทำอันนี้เราครับอย่างที่บอกของเจ้าเพียรนะตอนนี้ก็94ปีแล้วครับก็มาทำนะครับเป็นหลักอันนี้เป็นกลุ่มเก่าเป็นเลขาธิการปปส.นะครับคนที่2อันนี้เป็นเลขาธิการปปส.คนที่3นะครับอันนี้เป็นกลุ่มฝรั่งยูเนี่ยนะที่เราทำงานด้วยกันอยู่แล้วเจอเป็นปากอีกหลายครั้งเราหายใจจับนะครับนอกจากคนไทยไม่ยอมจากคนเขาท่านก็ช่วยคนขยายวงอย่างที่บอกเดิมเป็นโครงการหลวงท่านกับเขาก็หลักเป็นโครงการหลวงท่านขยายงานไปทั่วประเทศเป็นสิ่งก็จะเห็นนะครับสมเด็จจะตามไปตลอดทุกแห่งรวมทั้งพระเจ้าลูกเต๋อทุกพระองค์นะครับก็ก่อนฟ้าชากันบนเป็นเด็กอายุประมาณ20เมื่อปี2515นะครับสมเด็จประเทศก็อายุประมาณ15ผมเรียกอายุประมาณ12นะครับก็ตามเรียนตลอดท่านไม่เคยจะเห็นนะครับทุกแห่งไม่มีกษัตริย์องค์ไหนในโลกที่ทำอย่างนี้นะครับตอนนี้ทั้งโลกยกให้ท่านเป็นคิงของตัวเองนะครับยูเอ็นมาถวายบุญก้าถวายรางวัลสูงสุดของยูเอ็นให้พระองค์ท่านในฐานะที่ช่วยเหลือชาวโลกนะครับอันนี้เป็นที่ภาคใต้จะเห็นนะครับท่านไปที่ไหนท่านไม่เคยถือผมไม่มีกษัตริย์ไหนในโลกที่เหนืออย่างนี้บางทีท่านไปเราเตรียมทางเดินไม่อีกทางนะครับแต่ท่านมองแล้วว่าตรงนี้มีปัญหาท่านดูไม่ไปตามทางที่ให้ลงไปดูปัญหาอันนี้ก็เป็นรูปที่ทุกคนต้องบุกข้ามห้วยข้ามน้ำเพื่อไปที่ท่านดูสถานที่ไว้ว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นที่บอกพระเมตตานะครับที่ชาวบ้านกระลาของท่านนะครับเอาไม่มีคนทุกคนยากเลยต่างน้ำฝนมาอยู่ข้างทางนะครับเพื่อเอาให้คนที่รับเสด็จได้กินพระองค์ท่านเห็นท่านจอดรถนะครับแล้วขอป้านี่บอกว่าขอน้ำจะกินทั้งแก้วเลยคุณป้านี่บอกว่าน้ำนี่ไม่สะอาดขอแล้วบอกไม่เป็นไรน้ำใจคนให้สำคัญที่สุดนะครับไปขอน้ำคุณป้าที่กินนะซึ่งป้าที่ก็มีความสุขที่สุดในชีวิตโลกที่จอดมาให้แค่คนตามเสด็จได้กินก็ตามภาษาคนไทยสมัยก่อนนะที่ว่าท่านไปทุกแห่งเห็นไหมครับท่านเสด็จไปทุกแห่งนะครับอันนี้เป็นโรงสวนจิตรดานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นหลักที่ว่าหลังจากท่านพ่อมาชวนนะครับออกจากโรงพยาบาลก็นอกจากมานะครับเราไปดูเราไปเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลที่มาเมื่อมีท่านเดินก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกอันที่ดีก่อนเพราะองค์ท่านยูเอ็นพระราชามอบถวายรางวัลอย่างรางวัลที่ว่าเรื่องของท่านเป็นคนคิดค้นเรื่องทำฝนเกี่ยวว่าพระองค์ท่านเป็นคนคิดสูตรที่ว่าทำยังไงจะดึงเมฆมารวมตัวได้จะทำให้ตกได้ถูกทิศทางทีนี้ตั้งเป็นกรมฝนหลวงอยากจะเรียกฝนหลวงพระราชาครับอันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่นำหน้าโลกเมืองไทยปีนี้นะครับถ้าไม่มีฝนหลวงทุกฝนเกี่ยวนะจะแรงกว่านี้มหาศาลที่ตกกันหลายส่วนตอนนี้เป็นฝนเกี่ยวนะครับแต่ก็ตามต้องเตือนนะครับพวกที่ทำอาชีพการเกษตรปีหน้าที่มีปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกปีนี้มันมีผลกระทบเรื่องที่ว่าเอลนีญาทำให้ฝนแรงทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยนะทั่วโลกมีฝนแรงหมดครับอเมริกาว่าจะเลยนะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยขาดน้ำมา5ปีแล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำลายโลกนี้มากนะครับตัดไม้ทำลายป่าปล่อยควันขึ้นไปควันพิษขึ้นไปในโลกแต่ฝนเกิดฝนแรงทั่วโลกมาหลายปีแล้วครับไทยเพิ่งมาเจอ2ปีเพราะปีหน้าจะมีปัญหาเรื่องแรงกว่าปีนี้นะครับต้องบอกกันไว้นะ
พอน้ำต้นบริเวณประเทศกำลังเติมเหลือน้ำไม่ถึง5เดือนจะมีปัญหาใครปลูกข้าวต้องเป็นอะไรปลูกนะครับปลูกตัวปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดอะไรต่างๆที่ใช้น้ำน้อยแต่พวกผมท่านช่วยกันประเทศไทยถ้าไม่ได้ฝนเพียงฝนและมีปัญหาเรื่องร้อนอีกมากในปีนี้วกมาถึงที่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนายกประยุทธ์ขึ้นไปเอาวันนี้ไปเสนอสหประชาชาตินะครับว่าจะช่วยคนเพราะในโลกนี้มี250ประเทศมีประเทศที่รวยอยู่แค่ประมาณแค่30ประเทศ40ประเทศอีกเกือบ200ประเทศยากจนหมดหรือว่าแถบแอฟริกาจนกับเราประมาณบางคนไม่มีข้าวไม่มีแป้งกินจะกินน้ำต้องกินน้ำกับผักควายผักโคนเพราะไม่มีน้ำแอฟริกาท่านเอานายกประยุทธ์เอาหลักไปยังเศรษฐกิจพอเพียงไปเสนอที่สหประชาชาติได้รางวัลดีเด่นมานะครับตอนนี้นายกประยุทธ์ได้รับให้เลือกเป็นประธานกลุ่มประเทศสำหรับพัฒนาที่เราจีนจูเว่นจีนจะเกียรติจะได้มี130ประเทศจ้างคนพัฒนาเป็นประธานยกให้ประเทศไทยเป็นนายกเมืองไทยเป็นประธานกลุ่มเพราะมีแนวคิดในการช่วยเอาหลักจริยธรรมพอเพียงไปเสนอและทุกคนเห็นด้วยครับว่าทุกคนต้องมาช่วยตัวเองโดยการไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายตามกำลังอย่างที่ท่านพิธีกรได้กล่าวถ้าเศรษฐีเขามีเงินพันล้านเขาสร้างบ้านหลังละร้อยล้านเอาให้ลูกไปเรียนหนังสือตั้ง500ล้านก็ทำได้พวกมีพันล้านแต่ถ้าเรามีพันบาทนี่ถ้าไม่ใช้แค่2,000บาทก็หมดถือว่าไม่พอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นหลักพอเพียงก็คือใช้ตามกำลังที่มีอยู่ไม่ยาลดรายจ่ายให้มันนะครับมาที่วิบอร์ดนั้นว่าไม่จะทำให้เราอยู่รอดนะครับหลักง่ายๆแค่นี้ครับก็คือรู้จักประมาณตัวเองนะครับแล้วก็ใช้จ่ายตามที่ตามที่ตัวเองนี่ครับคือหลักประหยัดของเราไม่เป็นหนี้เป็นสินกันเลยครับจะเห็นจะที่บอกนะก็คือใช้ตามที่มีแค่พอเพียงเหมือนหลักที่พิธีกรทำท่านว่าไว้ไปตามอันนี้ทำเราอยู่รอดอันนี้ทำให้ตอนนี้ทั้งโลกเราหลักประหยัดของเราไม่ใช่ครับทั่วประเทศประมาณ200ประเทศที่ยังถือว่ายังยากจนนะครับอันนี้จะเห็นที่บอกครับยาเหงื่อที่พ่อไหลบินรถไปบินไทยทั่วราเพื่อกรมประชาเพื่อคนไทยทั้งประเทศอยู่วินวินสบายอันนี้อยากจะที่อยากได้ครับก็คือพวกน้องลูกหลานผมเรียกน้องไม่ได้ผมเรียกลูกหลานให้จำไว้เพราะนั้นถ้าใครมาบอกว่าจะเห็นอันนี้เป็นรูปที่รูปนี้เป็นรูปที่เป็นโครงการเรียกโครงการหลวงที่ออกนอกวังโครงการแรกที่หัวหินพอดีหัวหินถ้าจะมีความการคนอื่นหลายนะแล้วหัวหินในตรงนี้เป็นแหล่งนี่ห้วยทรายจะเป็นแหล่งที่กันดารมาทะเลทรายจริงๆครับท่านเข้าไปพัฒนาแห่งแรกจะเห็นว่าตอนนั้นไปรถท่านไปคว่ำรถคว่ำถ้าท่านจะไปต่อน้ำท่วมรวยจนรถไปไม่ได้นะครับตรงไหนท่านต้องพื้นจะทำเนี่ยไม่มีทางท่านต้องไปถ้าท่านในใจดูแลที่แล้วว่าตรงนี้ต้องไปดูที่จะสร้างทางเห็นหน้าท่านของท่านดูพอได้เห็นอย่างนี้แล้วพวกเราคิดไงครับที่มีคนมาบอกในหลวงนี่อยู่สุขสบายคิดก็บาดเห็นรูปแล้วเป็นไงคิดว่าในหลวงอยู่สุขสบายจริงไหมที่คนพูดหนูคิดว่าท่านทำเพื่อคนยากคนจนคนไทยไหมค่ะบ้านอยู่ไหนเนอะแล้วคุณพ่อทำไรทำไรเนาะก็อยากจะบอกแค่นั้นนะครับว่าที่เอาให้ดูเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองไม่ได้ฟังใครเล่าแล้วตอนนี้ในส่วนของไปเชียงใหม่โรงงานเกษตรที่ผมทำงานอยู่นะผมส่งอาจารย์ไปช่วยพระองค์ท่านเต็มรูปเกือบ20คนนะครับไปทำงานโครงการหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เป็นหลักๆตอนนี้นะจะเป็นอาจารย์ของผู้ใหม่ขึ้นใหม่ที่ก็มีมาได้เกษตรศาสตร์มาได้แม่โจ้ก็มีนะครับแต่หัวหน้าฝ่ายสำคัญนะไม่ว่าจะฝ่ายผักพืชผักฝ่ายไม้ดอกฝ่ายปศุสัตว์นะฝ่ายแปรรูปฝ่ายคัดบรรจุฝ่ายตลาดจะเป็นอาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์นะครับฝ่ายดูแลโรคแมลงจะเป็นอาจารย์ของเรา
พราะท่านตัดตลอดเวลานะครับเราทำนี่เราไม่ทำเพื่อโครงการหลวงโครงการหลวงไม่ได้ทำเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับเพราะนั้นก็อยากให้พวกเราโดยเฉพาะผู้หลักได้เข้าใจว่าพวกท่านทำอะไรไว้บ้างจะเห็นอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นปีที่แล้วนะตอนนี้เป็นกว่า88ปีแล้วเพราะท่านตอนนี้อายุ88พรรษาแล้วนะครับกว่า78คนที่มาผมดูแลเพราะตอนนี้อย่างที่บอกนะพวกท่านต่างตามบรรดอยมากมายมาศาลร่างกายก็สุดโทรมเพราะในตอนนี้ท่านไปไหนไม่ไหวแม้แต่จะทรงพระราชดำเนินท่านไม่ไหวแล้วนะครับผมเองตอนนี้ต้องใส่ใส่สนับเข่าเพราะว่าเราเดินลอยหนึ่งนะครับและเข่าเราจะเสียหมดนะครับมองเจ้าพี่เดชเปลี่ยนเข่าทั้งหมดทั้งสองข้างนะครับเปลี่ยนกระดูกสะโพกกระดูกขาเพราะท่านเดินลอยตลอดเดี๋ยวนี้ท่านกลับพูดถึงขาในหลวงท่านก็ตัดตั้มที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นท่านเป็นเลยครับเพราะนั้นร่างกายก็ร่างกายก็สุดโต่งแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่าองค์ท่านทำอะไรเพื่อคนไทยบ้างไหมกันนะครับอันนี้นะครับเป็นคนที่คนทั่วโลกนะอย่างที่บอกประเทศญี่ปุ่นยกย่องท่านว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะครับสหประชาชาติยกย่องท่านก็ท่านเป็นกษัตริย์ที่พ่อตระกูลเพราะฉะนั้นพวกเราก็คิดอย่างนี้คงรู้นะพระองค์ท่านไม่ใช่พระองค์ท่านองค์เดียวนะท่านสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็พระเจ้าลูกเธอทุกองค์ซึ่งพอโตขึ้นมาก็รับรัชแทนพ่อแทนแม่นะครับก็ทำงานทุกคนเพื่อคนชาติไทยคนทุกคนยากก็หวังว่าเราคงจะเห็นว่าสถาบันกษัตริย์จำเป็นยังไงกับพวกเราแล้วหลังจากนี้ก็คิดว่าเมื่อเรารับพิธีรับเสื้อซึ่งถือเป็นการรับประทานพระพักตร์นะครับเพื่อตามการรับถือพระพุทธองค์ก็หลวงก็ขอให้ทุกคนเป็นตัวแทนของชมรมในการช่วยชี้แจงโดยเฉพาะกับกลุ่มคนซึ่งบางคนก็ไม่ทราบสาเหตุอะไรที่ว่าต้องการจะล้มล้างทำไมกษัตริย์พยายามให้ร้ายไม่ถึงตัวร้ายเข้าใจพวกท่านทำอะไรกับเพื่อคนไทยแล้วคนทุกคนยากต้องแบ่งปันแค่ไหนนะครับก็ฝากไว้ทุกคนครับขอบคุณครับ